ินมาก็มีรถทัวร์มารอรับนะครับหน้าตารถทัวร์จะเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้นี่คือพูดออกมาจะมีพันออกปากนะครับสังเกตอันยองเซโยเป็นการสวัสดีครั้งแรกหลังจากที่ลงมาจากเครื่องบินนะครับวันนี้ประมาณ11โมงกว่าๆพามาที่ร้านไก่ทักคาบิอากาศก็ยังเย็นๆอยู่พูดออกมาก็ยังมีควันออกปากนิดชมบรรยากาศโดยรอบกันนะครับนี่บรรยากาศบ้านเป็นบ้านไม้อยู่บนเนินเขาเล็กๆบรรยากาศภายในร้านก็มีกรุ๊ปทัวร์มาก่อนแล้วนะครับกรุ๊ปของเราก็กำลังจัดที่นั่งใจของเรานะครับโทตอนนี้นันทิวัฒน์กำลังนั่งพิจารณาอยู่ว่าจะได้รับประทานอาหารมื้อนี้ได้หรือเปล่าจากกินมื้อเที่ยงเสร็จนะครับไก่ทักคาบิก็มาถึงเกาะนามิซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนะครับตอนนี้ทยอยผู้ของเราก็ทยอยลงมากันนะครับถ้าจะไปเกาะนามิยังไงนั่งเรือหรือจะขึ้นสลิงดีครับนั่งเรือนั่งเรือนะครับเอกตัดสินใจหรือยังครับจะห้อยไหมครับฮะไหนมีตัวอย่างปะอันนั้นเป็นที่ดำประเภทไม้กระดานแผ่นเดียวห้อยลงอันนี้ไปที่เกาะหนึ่งแล้วก็มีเรือนั่งข้ามไปปั๊บมาแล้วขึ้นเรือกันตรงนี้นะครับอาม่าครับครับโอ้โหอาม่าจะไปไหนเนี่ยอาม่าจะไปเที่ยวนี่เขาเรียกว่าเกาะนามิครับThank you โอ้โหเป็นภาษาไทยด้วยเอาใจขนาดไหนพี่โจท่านที่นี่เป็นภาษาไทยหมดอืมเรือกำลังเดินทางออกจากท่ากำลังมุ่งหน้าไปเกาะนามินะครับวิดีโอพูดหน่อยถึงแล้วถึงแล้วเกาะนามิว้าวเราเชียวเรือลำนี้พามาดูอะไรครับดูอะไรครับใช่แม่ทำมากับลายตัวลื่นนะเนี่ยจ้ะเห็นแล้วเย็นเท่าขอบคุณแล้วเรื่องใส่นี่อ้าวมือจะใช้น้ำแข็งจะใช้น้ำแข็งนะไหนดูสิมองไม่ก่อน
ไหนดูสิตอนนี้มาถึงโซนไฮไลท์นะครับฉากต้นสนใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์อันนี้นางเอกหรือเปล่าครับพระเอกคือใครเอ่ยพี่ป๋อของเราเองนะครับอะไรครับโอ้ทำไมอ่ะที่บ้านไม่มีเป็ดว่ายน้ำเลยนะเก็บเลยแล้วมันก้มหัวลงไปทำอะไรกันดำหาไม่ดำหาหาแน่นตอนนี้มาถึงโซลักซานแล้วนะครับนึกว่าจะไม่หนาวใช่ไหมแต่ลมก็เย็นเย็นบรรยากาศโดยรวมนะครับลองดูกันนะครับเทือกเขาห้อมล้อมไปด้วยเทือกเขาเอ๊ด้านนี้ไม่มีอะไรโซนนี้ก็จะมีแต่รถจอดด้านนี้เป็นทางเข้าที่เข้ามาโซนนี้เป็นลานจอดรถภูเขาก็โอ้ลมเย็นลมเย็นหลังจากลงจอดรถก็เข้าห้องน้ำกาแฟตู้กาแฟหรือเปล่านี่ตรงนี้จะเป็นโซนร้านขายของฝากอันนี้เป็นไม้เท้าไม้เท้านะครับไม้เท้าปึ๊บหยิบออกมาอุ๊ยมันล็อกอยู่มียางล็อกอยู่โอ้โหนี่กันปิวหมดเลยเนี่ยตะข่ายคอบไว้หมวกไม่ชอบก็ปิวนี่อะไรอ่ะอ๋อนี่กระจกนี่หน้านี่ประวัติโอ้ยหมวกถุงมือพูดได้พูดไทยได้พูดไทยได้ไอ้เจ้ยนิดหน่อยแกนี่ตักน้องทาร์ทบอกว่าอยากกินข้าวโพดอันนี้ลูกอะไรไม่รู้ก็จะมีข้าวโพดต้มกับข้าวโพดปิ้งครับข้าวปิ้งครับข้าวต้ม 2,000 วอนครับอันนี้ชิ้นเท่าไหร่ครับโพดจิวันพีซทาวินี่ทาวมาช5ลูกตรงสัตว์5ลูก 2,000 5ลูก 2,000 นี่เท่าไหร่เมื่อเช้านี่นั่นกว่าเมื่อเช้าหนาวกว่าอันนี้ยังพูดไม่เป็นควันใช่ไหมครับอันนี้เป็นที่เป็นอัญลักษณ์ที่นี่นะครับมีคนมาถ่ายรูปเ
่างภาพเดวิดเตรียมพร้อมถ่ายรูปเทคโฟโต้ลมมันแรงเนี่ยดูมาเป็นตัวอย่างดูมาเป็นตัวอย่างตอนนี้ทีมของพวกเรากำลังจะไปปีนเทือกเขาหิมาลัยกันนะครับหิมาลัยป้าป้าไปปีนอัลเปอร์ตองมากเลยเดินขึ้นเขามาได้สักพักนึงจะเจอซุ้มประตูอันนี้นะครับทางด้านขวาจะเป็นศาลาดูค่อนข้างขลังนะครับถัดมาเอ้านี่ไงเจอแล้วองค์พระนี่อะไรนะวัดซุนทางอะไรนะตรงนี้จะเป็นยอดเขาที่จะขึ้นกระเช้าไปไม่รู้จะมองเห็นไหมมีศาลาอยู่ตรงนี้มีตรงร่องตรงนั้นแล้วก็สลิงก็จะปื๊ดลงมาบริเวณตรงนี้เก็บภาพบรรยากาศโดยรอบนี่เป็นด้านข้างขององค์พระนะครับเรากำลังจะไปดูเจ้าแม่กวนอิมที่อยู่ด้านล่างอาม่านำไปก่อนแล้วห้องนี้ใช่ไหมมาแล้วนี่ไงไม่เท่าไหร่เองมีรูปอะไรแปดเซียนป่ะนี่ไงโอ้นี่มีอีกอุ้ยต้องถอดรองเท้าเนี่ยก็มาถึงมื้อที่3นะครับหลังจากไปรัสตานมานี่คือสถานที่ที่เราจะรับประทานอาหารนะครับกลิ่นหอมฉุยเลยมื้อนี้เรียกว่าอะไรนะครับคุณต้นหมูบุโรโกกิบุโรโกกิท่านอ๋อด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยยกกินเราชงยกผมที่ว่าบอกยกคนยกที่ตรงก่อนนะลักษณะเหมือนสุกี้เนาะเหมือนสุกี้นะไม่ใช่ชาบูเครื่องเคียงมีอะไรบ้างเอ่ยสาหร่ายสดกิมจิสาหร่ายแห้งอันนี้อะไรอ่ะเหมือนปลาหรือเปล่าปลาทูเออปลาทูน่าเค็มนี่นะกิมจิอันนั้นเหมือนอะไรเทมปุระเหรอนี่เหรอลูกชิ้นครับเหมือนลูกชิ้นเลสัมภาษณ์หน่อยครับมื้อนี้ที่เพิ่งรับประทานเสร็จเป็นยังไงบ้างสัมภาษณ์ทัศน์สิเออแล้วป้าอะไรแบบนี้เด็กอินเตอร์มื้อนี้เป็นยังไงบ้างครับทานอะไรไปบ้างดูหัวเขาทานอะไรไปบ้างครับที่ทานกินได้มีอะไรบ้างอ่ะลงไปข้างล่างสลายวุ้นเส้นหมูกินไปบ้างไหมครับหมูไม่กินหรอนี่หมูเนื้อล้วนๆนะไม่มีมันนะกินไอ้นี่กินแครอทกินแครอทด้วยนะกำลังจะกลับเข้าที่พักนะครับ
มาถึงแล้วนะครับที่พักสำหรับคืนแรกเช่นเคยต้องสาธิตพรีเซนต์ที่นี่คือโรงแรมไฮพาร์คคอนโดนะครับอุณหภูมิวันนี้กำลังดีนะครับเลขตัวเดียวไม่ติดลบฮัลโหลนันทิวัฒน์ทำอะไรอยู่ครับไข่ไข่จะออกมาเป็นไข่ไหมเอ่ยกีวอนอ่ะค่ากีวอนครับ3,000 วอนเอาคิดดีเท่าไหร่ 2,000 วอนครับตัวไหน 2,000 วอนอ๋อตัวนี้ 2,000 วอนพันคิดง่ายๆ 1,000 วอน 30 2,000 ก็ 60 ใช่ไหมครับจะลองดูไหมเอาเหรียญ 500 ใส่ลงไปได้ไหมได้เวลาเดินทางขึ้นห้องครับบ๊ายบายเดวิดเดวิดบ๊ายบายนะครับอันนี้ห้องของเราโอเคครับขอบคุณครับเราไปดีนะครับครับถึงอะไรเอ่ยไฟฉายหลับเพิ่งนี่อะไรอุ้ยนึกว่าตู้เซฟเมกเกอร์กระจกปั๊บปั๊บปั๊บห้องน้ำนะครับฮะทำไมไฟดับโอเคเดี๋ยวขอถอดรองเท้าก่อนไม่มีที่นอนนะครับเป็นแบบนอนแบบแดจังกึมนะครับปึ๊บนั่นมาแล้วดูวิวสิเป็นยังไงมีแอร์แต่รู้สึกหน้าหนาวคงไม่ต้องเปิดมาร์ฟนี่ที่นอนแดจังกึมตัวนี้ล่ะปึ๊บปึ๊บโอ้โหหมอน1 2 3 4 5สบายเลยนะเนี่ย5คนครับอันนี้เป็นห้องครัวมีเตาแก๊สปั๊บปั๊บพร้อมสับสำหรับคนที่จะอยู่ประจำโอ้นี่เป็นที่ดูดควันโอเคเย็นเย็นนิดหน่อยปึ๊บไม่มีเครื่องดื่มอะไรเลยนะครับปลั๊กไฟไฟเป็นแบบนี้หัวเหมือนกับจอยี่ห้อ Samsung LG เลยพวกเนี้ยกลมๆอย่างเดียวปึ๊บเสียบเข้าไปหม้อหุงข้าวให้1ใบจานโต๊ะกินข้าวเก้าอี้4ตัวนี่อะไรเอ่ยเมื่อยตัวนวดเท้านวดตัวได้มาต่อกันที่เคาน์เตอร์ทีวีทีวีโอ้โหหมุนได้วางอยู่บนถาดอีกทีหนึ่งเก๊ะมีอะไรไม่กวาดโต๊ะเครื่องแป้ง1ตัวพร้อมกระจก1บานเก้าอี้โอเคเรียบร้อยสำรวจห้องแล้วอ๋อไงดีครับอะไรนะทำอะไรนะอีต้มน้ำค่ะน้ำไม่มีค่ะไม่มีแล้วต้มไปทำอะไรนะต้มไว้ต้มให้มันเย็นไว้พรุ่งนี้เช้ากินอ๋อไว้กรอกใส่ขวดกินดีเนาะที่นี่ไม่มีอะไรบริการจะบอกว่าเราได้พักมาแล้วด้วย 1,000 วอนพระจะทำให้ไอเนี้ยมันกลายเป็นเหรียญโดยการไปตรงนี้กันมานี่อันนี้คือซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับให้ดูบรรยากาศก่อนตามมาตรงนี้เป็นเพลย์โซนท่านรู้ไหมว่าเพลย์โซนเนี่ยเขาใช้อะไรเล่นครับ
เหรียญใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะแปลงแบงค์ของเราเป็นเหรียญได้มาตามมาเห็นอะไรไหมครับอ่ะลองหยอดดูสิให้ลองใส่ดูสิมันจะแปลงได้เปล่าแบงค์พันใส่เข้าไปสองใบเออแบงค์พันสองใบหนึ่งเครื่องไหนเนี่ยอันนี้ไง1,000ได้52เหรียญไอ้502เหรียญอันนี้ก็ได้เอาเลยใส่ไปเลยได้มั้ยครับครับดีๆแล้วใส่เข้าไปโอเคไปเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนกันไปไขไข่กันนี่อยู่ชั้นใต้ดิน B1 ของไอพาร์คคอนโดเป็นบรรยากาศของโซนเกมอันนี้เหรอก็เป็นลูกอมไงลูกอมชุกกระจุบตกลงท่านจะไปขายไข่หรือว่าท่านจะมาเล่นเกมอุ้ยโอ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 ้ยเขาทำอะไรตกใจเลยเนี่ยได้แล้วอาวุธของนินจาโกก็จะถูกน้องทัศไขออกมาจากความพยายามหาทางแลกแบงค์พันเป็นเหรียญ502เหรียญตัวนี้จะไขออกมาได้ต้องใช้ 2,000 วอนนะครับเอายังมันมีกี่ช่อง4ช่องหรือเปล่าเพราะว่ามันต้องใส่4เหรียญนี่มันมี2ช่อง2ช่องงั้นใส่2ช่องแล้วไขดูมันแข็งเหรอไหนดูสิโอ้ยมันแข็งอ่ะสรุปแล้วคือใช้ช่องละ2เหรียญนะท่านลองขายดูดิขายได้ไหมได้ไงต่อหมุนให้รอบเลยหมุนอีกหมุนอีกหมุนอีกเฮ้ยมันไม่มีเหรียญแล้วอ้าวนี่ไงมันออกมาแล้วนี่ไปดูดิได้อะไรครับทองด้วยได้อะไรได้ดาบทองแกะเอามาดูหน่อยได้ของที่ไม่มีของดีไหมไม่เคยดีไม่เคยมันพันเฮ้ยลืมโอเคเดี๋ยวค่อยไปรวมกับตัวนินจาโกแล้วกันไปทัดได้มาแล้วลองดูดิของแท้หรอของแท้ด้วยของแท้ดูยังไงอะครับก็มันจะเป็นเหล็กมันเหล็กหนักไหมอะหนักเพื่อนแล้วเราพักชั้นไหนเนี่ยครับชั้น6โอเคกดยังกดเรียบร้อยแล้วไปได้อะไรเขาพูดว่าอะไรลิปพี่ลิปพี่